สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดาว8แฉกได้โพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีข้อความว่าถ้านายตั้มพร้อมขึ้นภูเหล็กไฟอ้างมีภารกิจลับคดีชมพู่4กุมภาพันธ์2564นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มลงพื้นที่กกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลังจากทางจังหวัดประกาศคลายล็อกมาตรการโควิด-19 โดยทันทีที่ลงรถยนต์ทนายตั้มก็มายังจุดคัดกรองของหมู่บ้านวัดไข้ลงทะเบียนพร้อมกับทีมงาน3คนโดยทนายตั้มเปิดเผยว่าดีใจเข้าพื้นที่กกอกได้แล้วและสอบถามข้อมูลจากนักข่าวว่าตรงไหนบ้านลุงพลบ้านน้องชมพู่และตรงไหนภูเหล็กไฟทนายตั้มเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบมาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับคดีนี้โดยจะไม่ยุ่งกับคดีอื่นภารกิจวันนี้คือจะพูดคุยกับลุงพลและภารกิจลับบางอย่างไม่ขอเปิดเผยและในวันพรุ่งนี้จะขึ้นภูเหล็กไฟพิสูจน์จุดพบศพน้องชมพู่ว่าสามารถมาเสียชีวิตเองได้หรือไม่ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าภารกิจลับนี้ทนายตั้มจะมีข้อมูลเด็ดที่สามารถเปิดเผยความจริงเรื่องนี้ได้หรือไม่ทนายตั้มตอบว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ช่วยตำรวจและข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่เคยเปิดเผยที่อื่นมาก่อนส่วนคดีนี้ยังไม่ตอบรับ 100% ว่าจะรับทำคดีหรือไม่ขอตรวจสอบข้อมูลให้ครบก่อนแต่ใจอยากช่วยลุงพลซึ่งการขึ้นภูเหล็กไฟนี้ทนายตั้มบอกว่าจะขึ้นมากกว่า1ครั้งเพื่อหาข้อมูลบางอย่างขณะเดียวกันทนายตั้มไปที่บ้านลุงพลลุงพลอยู่หน้าบ้านครั้งแรกไม่ตอบสื่อแต่พอสื่อถามว่าเห็นทนายตั้มมาแล้วลุงยิ้มออกใช่ไหมลุงพลก็แอบยิ้มแล้วไม่ตอบอะไรกับสื่อก็เชิญทนายตั้มเข้าบ้านและขอคุยเป็นการส่วนตัวจากนั้นทนายตั้มก็เดินทางไปสำรวจจุดสร้างพญานาคพ่อปู่ปาริจิตนคราชและหมู่ยูทูบเบอร์และเข้าไปคุยกับลุงพลเป็นการส่วนตัวในบ้านพักรายงานข่าวว่าช่วงบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มในความผิดกับลุงพลและพวกข้อหาตัดไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนตามมาตรา11พ.ร.บ.ป่าไม้ภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าถามจริงไปทำไมแน่ใจแล้วหรือว่าเป็นคนดีหรือไปเพื่อจุดๆกันแน่ขนาดตำรวจยังต้องใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานเสียแรงที่เคยเชียร์เริ่มหมดศรัทธาแล้วล่ะรอดูต่อไปเนาะไม่เข้าใจอันฟอนไปล่ะครับก็ทนายแกเลือกทางช่วยผู้ต้องสงสัยนะแล้วผมคิดว่าแกไม่น่ามาช่วยตัวฆาตกรหรอกแกไม่ได้เก่งขนาดนั้นนานขนาดนี้ป่านนี้หลักฐานหายหมดละอย่างดีก็คงมาฟอร์มให้หลักฐานตำรวจอ่อนจนหลุดคดีไม่ก็ทำให้น้องชมพู่เดินขึ้นไปตายเองลองเดินเขาดูสักทีเนาะคุณทนายถ้าใจเห็นทำคงเอาใจหากเลือกที่จะเข้าใจอ่ะก็ไม่รู้เขาคิดยังไงเดาไม่ถูกรอดูตอนต่อไปเนาะเงินตัวเดียวที่ช่วยได้มาเอาเงินรู้ว่าโดนแน่ๆแต่เงินหลายล้านใครจะไม่เอาตำรวจหาหลักฐานไม่รู้กี่เดือนทำไมทนายเก่งจังวะมีหลักฐานลับที่ตำรวจยังไม่รู้ด้วยหรือจะเป็นหลักฐานสละแอเอาที่สบายใจเลยนะครับทนายตั้มคิดถึงเอมมี่ค่ะคุณทนายเอมมี่อยู่ไหนคะกระเป๋ารูปแก้วเบาแน่ๆมีเงินเยอะๆก็เก็บไว้ให้ลูกเรียนเถอะไอ้เน่เอ้ย
อาชีพทนายต้องหาโอกาสหาเงินจากลุงกูละงงยายแตนสะพายเหี้ยอะไรนักหนาอย่าบอกนะว่าลูกแก้วอีกนะเห็นแล้วของขึ้นฮ่าฮ่าฮ่ามันบ้าเงินไปแล้วสงสัยหลักฐานบางอย่างที่จะไปสร้างบนภูเหล็กไฟฮ่าฮ่าฮ่าอายแทนทนายเขาจะจับพรุ่งนี้เช้าแล้วค่อยมาแลข่าวลุงพลสลับกับการตุดไปพรางๆสนุกดีเริ่มร้อนเข้าทุกทีแล้วตลกจังเลยเตรียมการไว้ล่วงหน้าเหมือนจะรู้ถามว่าแปลกไหมแปลกจ้าถ้านายหิวแสงพนาคิดว่าตัวเองฉลาดแต่สุดท้ายก็โง่อะไรก็ได้มาง่ายๆมันก็จะไปง่ายๆเหมือนกันเพราะไม่ได้หามาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองไอ้เนมันเรียกทนายมาเอาเงินยุคโควิดแบบนี้ใครๆก็ต้องเอาไว้ก่อนเงินตั้งหลายหลักโทษเขาก็ไม่ได้นะเขาอาชีพทนายมันเป็นอาชีพของเขาเคยเห็นให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ทำล้านเปอร์เซ็นต์ในเมื่อมั่นใจว่าไม่ได้ทำแต่ทำไมต้องหาทนายคำพูดกับการกระทำย้อนแย้งตลอดเลยนะคะผมมาทำคดีให้ลุงพลคดีเดียวคือคดีชมพู่สรุปลุงพลคือผู้ต้องหาหรอลุงพลคือคนที่ตำรวจจะจับเหรอครับใครรู้ช่วยตอบทีร้อนตัวก่อนไงคนบริสุทธิ์เรียกร้องหาทนายมันคืออะไรงงใจหูๆเอาตะเวนตะกรรมพวกมึงสร้างกันไปดิ้นไปเรื่อยเปิดปฏิบัติการยุทธการภูเหล็กไฟทนายตั้มทนายคู่บารมีลุงพลศิลปินลงพื้นที่ในทางลับหาหลักฐานสางคดีชมพู่ทนายตั้มพงาดเหนือภูเหล็กไฟลุงพลกินข้าวป้าแตนถ่ายภาพฮ่าฮ่าฮ่าคงจะได้หลักฐานคือเสื้อน้องอยู่ที่ลุงซ่อนไว้ทำคดีหรือไม่ทำยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆค่าเดินทางต้องจ่ายคงรับแล้วล่ะแต่แค่พูดให้มองดูดีหน่อยไม่เข้าใจเด็กตัวแค่นั้นจะขึ้นไปได้อย่างไรน้ำหนักตัวเด็กก็น้อยมากเข้าใจว่าถ้าแนะก็คงหาข้อแก้ตัวให้ลูกความชอบดาวแปดแฉกนำเสนอข่าวได้ครอบคลุมไม่ได้เจาะจงแค่ข่าวใดข่าวหนึ่งไม่น่าเบื่อค่ะโถโถกูเอ้ยงบทำคดีตั้งมากมายเอามาเสียกับคดีครอบครัวพวกมึงเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่คนคนเดียวจะมาคลี่คลายเก่งมากและกล้ามากวันไหนตำรวจปิดจ๊อบกรุณายึดทรัพย์สินมาชดใช้คืนด้วยนะปกปิดสร้างหลักฐานเท็จพูดจากลับไปกลับมาคดีไม่จบไม่สิ้นสักทีแบบนี้ต้องยึดเข้าเป็นของหลวงทั้งหมดส่วนลูกๆต่อไปจะโดนสังคมมองประณามแบบไหนก็แล้วแต่จ้าอย่าโลกสวยพ่อแม่ยังไม่คิดถึงลูกเลยเราจะไปเดือดร้อนสงสารทำไมถือเป็นกรรมซะแฮชแท็กค่าทนายเท่าไหร่วะเดากันฮ่าฮ่าฮ่าถ้าใครเชื่อสองผัวเมียนี่จบเลยครับฮ่าฮ่าฮ่าน้องเดินขึ้นภูเหล็กไฟไปเองแหละพร้อมถือมีดขึ้นไปด้วยก่อนจะตายน้องนอนลงแล้วเอามีดตัดผมตัวเองด้วยค่ะเช้านี้พอลล่าทำไมไม่เต้นต้อนรับเหมือนพอลล่าจะเครียดไปนะจะเก่งกว่าทีมผบ.ตร.ก็ลองดูทนายแต่เราเชื่อมือผบ.ตร.สุวัฒน์แจ้งยอดสุว่าท่านเอาอยู่แน่นอนค่ะตำรวจเก่งค่ะยังไงก็เชื่อมันว่าคงไม่จับแพะแน่นอน